Bad Valentine รับฟังบทเพลงสำหรับคนเศร้าคนอกหักได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรพูดถึงเรื่องราวของความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็คงต้องกล่าวถึงเรื่องของโรมิโอแอนด์จูเลียนนะคะบทประพันธ์ของวิลเลียมเชกสเปียร์ซึ่งเป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักที่เรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดเรื่องนึงในโลกเลยต้นฉบับนะคะมันเป็นนวนิยายที่ถูกไปทำเป็นละครเป็นภาพยนตร์มากมายตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงยุคปัจจุบันเลยรวมไปถึงบทเพลงแล้วก็อุปกรณ์โอเปร่าหลายๆเรื่องนะคะที่คอมโพเซอร์นักประพันธ์เองก็หยิบยกเอาเรื่องราวของโรมิโอและจูเลียเนี่ยมาประพันธ์มาแต่งอย่างที่จะมีชื่อเสียงเลยก็อย่างของไชคอฟสกี้นะคะโรมิโอแอนด์จูเลียหรือว่าโปรโคฟีฟที่จริงๆรู้สึกว่ารายการเราน่าจะเคยเปิดให้ฟังไปทั้งของสองท่านเลยนะคะที่เป็นตัวโอเวอร์เชอร์หรือว่าบทโหมโรงจากเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียที่มาทำเป็นบัลเล่ทีนี้เวอร์ชั่นที่ท่านผู้ฟังเพิ่งจะได้รับฟังกันไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นบทโหมโรงเช่นกันนะคะจากอุปกรณ์หรือว่าโอเปร่าเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเช่นกันเลยแต่ว่าเป็นของนักประพันธ์อีกท่านหนึ่งที่มาจากอีกประเทศหนึ่งเลยก่อนหน้านี้สองท่านก็คือมาจากรัสเซียแต่อันนี้เนี่ยจะมาจากทางฝรั่งเศส นะคะนักประพันธ์ที่มีชื่อว่าชาร์ลส์กูโน่ถ้าพูดถึงกูโน่เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในการประพันธ์บทเพลงสำหรับประกอบโอเปร่านะคะอย่างเรื่องฟาวสต์ก็เป็นเรื่องหนึ่งของกูโน่ที่ถูกแสดงไปมากกว่า300ครั้งตลอดช่วงปี1859ถึง1868ไม่กี่ปีเองนะ9ปีแสดงไปมากกว่า300ครั้งนี่มันจะต้องแบบเป็นอะไรที่โด่งดังมากๆเลยนะคะนั่นก็เลยทำให้เขาเนี่ยได้รับการว่าจ้างให้แต่งเพลงแล้วก็โอเปร่าอีกหลายเรื่องรวมไปถึงเรื่องนี้ Romeo and Juliet ที่เป็นเรื่องโปรดของใครๆหลายคนนะคะก็ถูกออกแสดงเป็นครั้งแรกเมื่อปี1867ซึ่งท่อนที่เพิ่งจะได้ฟังไปเนี่ยเป็นโอเวอร์เชอร์เป็นบทโหมโรงเป็นการเปิดฉากโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของโลกของความรักที่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนไปตลอดกาลวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเทศกาลแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทน์เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมุกได้มีโอกาสแนะนำบทเพลงคลาสสิกที่เกี่ยวข้องกับความรักไปนะคะคนเรามีความรักมีนักประพันธ์หลายท่านที่แต่งเพลงเพื่อมอบให้กับคนที่ตัวเองรักเนาะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแตกต่างออกไปอย่างที่ได้ฟังเพลงแรกไปแล้วเนี่ยทำไมวันนี้มาแบบโศกนาฏกรรมขนาดนี้ล่ะมุกอ๋อวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในอีกมุมมองหนึ่งบ้างว่าเฮ้ยมันก็มีนะแบดวาเลนไทน์เนี่ยวันวาเลนไทน์ที่ไม่ใช่วันแห่งความรักของทุกคนไม่ใช่วันที่สวยงามสำหรับใครหลายๆคนนะคะความรักเนี่ยมันก็มีทุกข์เนาะมันมีความเศร้าไม่ใช่ว่าทุกคนจะสมหวังในความรักไม่ต่างจากโรมิโอกับจูเลียตเลยที่ถูกกีดกันเรื่องของความรักนะมีคนอกหักมีคนเหงาคนโสดคนเศร้าขอเชิญเลยค่ะในวันนี้กับรายการ Gen Z and Classical Music ที่เราหยิบยกเอาบทเพลงที่จะมาทำให้คุณจริงๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะจากที่เศร้าอยู่แล้วทำให้เศร้ามากกว่าเดิมเรียกได้ว่าอาจจะเป็นการปลอบประโลมจิตใจแล้วกันว่าถึงคุณจะเศร้าคุณก็ยังมีเพื่อนคนอื่นที่เศร้าเช่นกันแล้วก็นักประพันธ์หลายๆท่านเองก็แต่งเพลงเหล่านี้เพื่อที่จะบรรยายถึงความเศร้าของตัวเองรวมไปถึงเรื่องราวที่เขาต้องการจะสื่อถึงนะคะก
ก็เดี๋ยวให้ลองฟังกันเพื่อเป็นอรรถรสที่หลากหลายในชีวิตเนาะวันวาเลนไทน์เราก็ต้องเศร้าบ้างย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงยุคบาโรกเลยประมาณปี1688นักประพันธ์ชาวอังกฤษคุณเฮนรี่เพอร์เซลได้แต่งโอเปร่าอีกแล้วโอเปร่าชื่อเรื่อง Dido and Aeneas เนี่ย Aeneas นะเพื่อความถูกต้อง Dido and Aeneas ขึ้นมานะคะก็จะเป็นเรื่องราวของราชินี Dido ที่เขาตกหลุมรักกับนักรบท่านหนึ่งนะคะ Aeneas เนี่ยก็เป็นนักรบที่เขากำลังเดินทางไปอิตาลีอยู่แล้วก็เป็นความรักที่อีกแล้วอุปสรรคมากมายไปหมดเลยและในตอนสุดท้ายเนี่ยดีโดก็มาตรอมใจตายเพราะว่าท่านนักรบผู้นี้เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะแยกทางความรักไม่สมหวังก็เลยจบชีวิตตัวเองไม่ต่างไปจากเรื่องโรเมโอแอนด์จูเลียตเลยฉากจบเนี่ยจะเป็นฉากที่ตัวดีโดนางเอกของเราร้องเพลงคร่ำครวญแล้วก็แทงตัวเองตายนะคะโดยฉากนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อเพลงว่า Dido's Lament Lament ที่แปลว่าการคร่ำครวญก็จะเป็นฉากคร่ำครวญของดีโดนะคะที่เขาก็จะร้องแบบ When I am laid in earth ตอนที่ฉันนอนเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ไปแล้วอย่างนี้มันเลยกลายเป็นหนึ่งในบทเพลงที่มีความเศร้าอย่างสุดซึ้งแบบสุดขั้วหัวใจจริงๆเลยนะคะจนคือเคยได้แบบว่าเป็นเพลงที่ชาวอังกฤษเนี่ยถึงกับชอบฟังมากที่สุดเพลงหนึ่งเลยเพราะมันแบบเพราะมากๆความเจ๋งของเพลงนี้เนี่ยคือการที่เฮนรี่เพอร์เซลเขาได้ผสมผสานดนตรีสไตล์แบบอิตาเลียนนะคะเข้ากับฝรั่งเศสแล้วก็มีการร้องประสานเสียงที่ค่อนข้างจะเป็นแบบอังกฤษโบราณเข้าด้วยกันทำให้มันออกมาเป็นซีสันที่มีความแตกต่างจากบทเพลงที่ในยุคนั้นเนี่ยชาวอังกฤษหลายๆท่านอาจจะเคยประพันธ์หรือว่าเคยได้ยินมาก่อนแล้วก็นักดนตรีหลายคนเนี่ยก็เลยยกให้เฮนรี่เพอร์เซลเนี่ยเป็นนักประพันธ์ที่ดีที่สุดคนนึงของอังกฤษจนผ่านไปแล้ว200ปีถึงจะมาตามมาด้วยยุคของเอ็ดเวิร์ดเอลกาก็คือหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครที่จะมาเทียบรัศมีของเฮนรี่เพอร์เซลได้เลยเดี๋ยวให้ลองฟังกันนะคะท่อน Dido's Lament ผลงานการประพันธ์ของเขาเนี่ยว่ามันจะเศร้าสุดๆแค่ไหนแล้วเนื้อเพลงเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวไปลองฟังกันดูได้เลยค่ะอย่างที่มุกได้บอกไปนะคะว่านักประพันธ์หลายท่านเองก็ผ่านเรื่องราวของความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็นำจุดนั้นเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงด้วยอย่างเช่นนักประพันธ์ชื่อดังท่านหนึ่งเลยลูดวิกฟานเบโธเฟนนะคะคุณนาเบของเราเองก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ฟังเอพิโซดที่28ไปนะคะชื่อตอนว่าเปิดประวัติเบโธเฟนเนี่ยก็จะได้พอทราบเรื่องราวของตัวเขาแล้วว่าก็มักจะไปตกหลุมรักหญิงสาวที่เขามิอาจเอื้อมถึงเนาะเป็นความรักที่ไม่สมหวังทั้งนั้นเลยเนื่องจากว่าตัวเบโธเฟนเนี่ยก็มักจะได้ทำงานรับใช้เจ้าขุนมุนนายขุนนางคนในราชสำนักก็ไปสอนเปียโนให้กับเหล่าเจ้าหญิงบ้างลูกสาวของขุนนางอะไรอย่างนี้ที่เขาก็อยู่สูงเกินเอื้อมไปสำหรับเบโธเฟนในปี1799เนี่ยตอนนั้นเบโธเฟนก็เพิ่งจะมีลูกศิษย์มาเรียนเปียโนด้วยคนใหม่คุณโจเซฟีนบรุนสวิกที่จะพูดว่าไม่สมหวังในความรักก็อาจจะไม่ถูกต้องนักเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยเขาตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบศพตาฉันก็ตกหลุมรักเธอคนนี้เลยแต่ว่าสวรรค์ก็แกล้งเบโธเฟนตลอดเลยนะคะเพราะว่าโจเซฟีนก็เป็นขุนนางชนชั้นสูงใหญ่คนอย่างเบโธเฟนเนี่ยจะสามารถเอื้อมถึงได้เนาะแถมเจ้าหลอนเนี่ยก็ยังถูกวางตัวให้ต้องแต่งงานกับคนอื่นไว้แล้วด้วยอ้าวตายแล้วเศร้ากว่าเดิมไปอีกอย่างไรก็ดีเนี่ยเบโธเฟนกับโจเซฟีนก็ยังคงส่งจดหมายรักหากันแบบลับๆตลอดเลยนะคะและเบโธเฟนก็ได้แต่งเพลงหลายๆเพลงให้กับเธอด้วยในช่วงระหว่างปี1803ถึง1804อย่างเงี้ยเบโธเฟน
ได้แต่งเพลงหนึ่งนะคะที่เขาตั้งชื่อไว้เลยว่าเป็น Andante Favorite ก็คือเป็น Andante ที่เป็นเพลงโปรดของเบโธเฟนเนื่องจากว่าเพลงนี้เขาแต่งให้กับโจเซฟีนแล้วก็นำมาเล่นบ่อยมากๆเลยเดี๋ยวให้ลองฟังกันดูว่าบทเพลงนี้Andante Favorite เนี่ยที่เบโธเฟนแต่งให้กับโจเซฟีนจะเต็มไปด้วยความรักมากน้อยขนาดไหนแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นความรักที่ไม่ได้สมหวังไปสักขนาดนั้นไปลองฟังกันได้เลยค่ะเรื่องเล่านักดนตรีเมื่อตอนต้นปีมีคอนเสิร์ตหนึ่งที่จะต้องเล่นเพลงโบเลโรของราเวลตาตาร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 าตาตาราราตาร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 าตาร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 าที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักแหละมันจะใช้เครื่องดนตรีที่เรียกว่าโอโบดามอแล้วก็โอโบดามอจะเป็นโอโบที่ไซส์ขนาดใหญ่กว่าโอโบนิดนึงแล้วมันก็จะมีอีกเครื่องนึงที่เรียกว่าอิงลิชฮอร์นใช่ไหมคะเพลงนี้เนี่ยมุกต้องเล่นโอโบดามอแต่ว่าเพลงก่อนหน้ามุกอะเล่นอิงลิชฮอร์นก็คือเครื่องใหญ่สุดแล้วก็ต้องสลับที่นั่งมาเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนทุกอย่างเลยเพราะมันจะมีลิ้นใช่ไหมที่แบบมาเสียบโอโบก็แต่ละเครื่องก็จะใช้ลิ้นคนละขนาดกันหมดมุกก็อ่ะโอเคเปลี่ยนสลับแต่ด้วยความที่มันรีบอะตอนซ้อมมันหลายๆอย่างมันฉุกละหุกมากๆเราก็ไม่ทันมองก็หยิบลิ้นขึ้นมาเสียบแล้วก็เป่าแต่เอ้ยทำไมวันนี้แบบก็เล่นได้นะเล่นโน้ตทุกอย่างเสียงออกมาก็โน้ตทุกอย่างปกติหมดเลยไม่ได้เพี้ยนไม่ได้อะไรแต่ทำไมตัวเราเองเล่นแล้วเรารู้สึกประหลาดแล้วก็เสียงมันเหมือนจะใหญ่ขึ้นด้วยกว่าปกติเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วปรากฏว่าพอตอนเป่าเสร็จเราก็นั่งแบบเฉยๆไม่ได้อะไรแต่ว่าน้องที่นั่งข้างเขาก็หันมาแบบว่าพี่มุกครับพี่มุกเอาลิ้นของอิงลิชฮอร์นมาเสียบลิ้นโอโบดามอเล่นนี่ก็แบบเลยก้มลงไปมองเฮ้ยจริงด้วยอ้าวเดี๋ยวนะนี่เราใช้ลิ้นผิดอันเล่นหรออ้าวสรุปมันใช้ลิ้นด้วยกันได้หรอกหรอเออแล้วกลายเป็นว่าเสียงอ่ะก็เหมือนจะดีด้วยนะเออแต่ก็สุดท้ายก็ยอมแพ้นะว่าเออเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าเราก็ทำลิ้นแต่ละอันมาเพื่อให้มันเหมาะกับเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องแต่ก็เป็นประสบการณ์อย่างนึงที่บอกว่าถ้าสมมติว่าไหนลืมลิ้นอันไหนอันนึงเนี่ยก็ใช้ด้วยกันได้เนาะเพื่อนร่วมชาติท่านหนึ่งของเบโธเฟนนะคะคุณโยฮันเนสบรามส์เองก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องราวของความรักมากๆเป็นที่กล่าวขานเล่าลือกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากจริงๆนะคะแล้วก็รายการของเราเองเจนเซียนคลาสสิคอลมิวสิกก็มีการเล่าแบบถ้าไปฟังนี่นึกว่าเป็นละครเป็นซีรีส์เลยนะคะเพราะว่าเป็นการเล่าเรื่องตำนานรักสามเศร้าแห่งวงการดนตรีคลาสสิก EP ที่32เผื่อใครอยากจะไปย้อนฟังนะคะเป็นเรื่องราวของโยฮันเนสบรามส์โรเบิร์ตชูมันแล้วก็คลาร่าชูมันเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากทั้ง3ท่านเลยแล้วก็ติดอยู่ในบ่วงของความรักสามเศร้ากันนะคะถ้าให้เล่าแบบคร่าวๆเนี่ยก็คือบรามส์เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเดียวกันกับสามีภรรยาชูมันคลาร่าแล้วก็ชูเบิร์ตแล้วก็ตกหลุมรักคลาร่านะคะดูได้จากจดหมายที่ตัวบรามส์เนี่ยเคยเขียนถึงคลาร่าหลายๆฉบับแต่สำหรับคลาร่าเองถ้าได้มีการศึกษาในเรื่องของแน่นอนว่าจดหมายแล้วก็บันทึกหลายๆอย่างเนี่ยคลาร่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้มีเรียกว่าความรักความรู้สึกที่มากไปกว่าเพื่อนหรือว่าลูกศิษย์หรือว่าคนคนหนึ่งที่เขามองเหมือนเป็นครอบครัวของเขาเองกับโยฮันเนสบรามส์อย่างไรก็ดีเนี่ยบรามส์ได้แต่งบทเพลงมากมายเลยนะคะให้กับคลาร่าคือนอกจากบรามส์จะรักคลาร่าในรูปแบบของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเนี่ยคลาร่าเองก็เป็นผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นเหมือนไอดอลให้กับบรามส์ด้วยโดยช่วงท้ายของชีวิตของบรามส์เนี่ยเขาได้แต่งเพลงชุด Sex Klavierstücke หรือว่าเป็นเพลงเปียโน6บทเพลงนะคะสำหรับ
เนี่ยเดี่ยวเปียโนแล้วก็อุทิศเพลงชุดนี้ให้กับคลาร่าชูมันด้วยเดี๋ยวจะให้ลองฟังเป็นเพลงที่2จากชุดนี้ที่โด่งดังที่สุดเลยแล้วก็ถูกบรรเลงเยอะมากๆนะคะบทเพลง Intermezzo เป็นเพลงที่ไพเราะจับใจบรรยายถึงความรักของโยฮันเนส บรามส์ที่มีต่อคลาร่าชูมันได้เป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะหากพูดถึงความรักที่ไม่ได้สมหวังแล้วเนี่ยนักประพันธ์หลายท่านเลยนะคะที่ก็มีชื่อเสียงในด้านนี้และท่านหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอคุ้นเคยเกี่ยวกับเขาบ้างก็คือคุณพีเตอร์อีลิกไชคอฟสกี้ที่เป็นคีตกวีชาวฝรั่งขออภัยครับเป็นคีตกวีชาวรัสเซียแล้วก็เป็นคีตกวี LGBTQ+ ด้วยในยุคสมัยนั้นเนี่ยยุค1800กว่าอะไรอย่างงี้ก็เป็นยุคที่มันยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับเนาะในสังคมสำหรับเนี่ยมันยังเป็นการรักหลานชายตัวเองอีกด้วยนะคะตามข่าวลือก็คือชัยคอฟสกี้หลงรักหลานชายตัวเองเป็นความรักที่เรียกได้ว่าน่าจะยากที่สุดแล้วในบรรดาความรักของนักประพันธ์หลายๆท่านเลยชัยคอฟสกี้ได้อุทิศเพลงซิมโฟนีหมายเลข6ที่มีชื่อเสียงมากเลยของเขานะคะ Pastoral เนี่ยให้กับหลานชายของเขาโดยท่อนที่4เนี่ย Adagio Lamentoso Andante เหมือนกันเลยกับก่อนหน้านี้นะคะคำว่า Lamentการคร่ำครวญมันเป็นท่อนที่ฟังแล้วแทบจะขาดใจเลยทีเดียวแล้วก็โด่งดังมากๆเชื่อว่าหลายๆท่านที่เป็นคอดนตรีคลาสสิกน่าจะเคยมีโอกาสได้ฟังเพลงนี้กันเดี๋ยวจะให้ลองฟังกันดูนะคะว่าบทเพลงที่ชัยคอฟสกี้แต่งเพื่อสื่อถึงความรักของเขากับหลานชายตามที่เป็นข่าวลือตามที่นักวิชาการหลายๆท่านได้ค้นพบเนี่ยเป็นอย่างไรนอกจากชัยคอฟสกี้แล้วเบนจามินบริเทนนักประพันธ์ชาวอังกฤษก็เป็นคอมโพเซอร์อีกคนที่มีความรักนะคะกับนักร้องเทเนอร์คุณพีเตอร์แพสความรักที่จะว่าสมหวังก็สมหวังนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็รักกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นอย่างดีเลยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากสังคมไม่ได้สามารถเปิดเผยได้มากขนาดนั้นนะคะเป็นความรักที่สมหวังแบบอาจจะไม่ 100% ขนาดนั้นปีเตอร์แพสกับเบนจามินบริเทนเนี่ยเขาใช้ชีวิตร่วมกันยาวนานถึง40ปีเลยนะคะทั้งในฐานะคนรักแล้วก็เป็นผู้ร่วมงานกันซึ่งบริเทนเนี่ยได้มีการประพันธ์ผลงานหลายชิ้นมากๆเลยให้กับคุณแพสเป็นที่เป็นเทเนอร์เนี่ยได้ร้องนะคะบทเพลง Seven Sonnets of Michelangelo ก็เป็นบทกวีเขาเรียกว่าไงเป็นบทเพลงที่ยกบทกวีมานะคะแล้วก็เอาบทกวีชิ้นนี้มาใส่ทำนองร้องแล้วก็ร่วมบรรเลงกับเปียโนซึ่งเป็นเพลงที่ตัวบริเทนเนี่ยเขาแต่งให้กับปีเตอร์แพสร้องแล้วก็บรรเลงร่วมกันกับบริเทนที่เล่นเปียโนเลยซึ่งแพสก็บอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีที่สุดที่บริเทนเนี่ยเคยมอบให้กับเขาเดี๋ยวเราลองฟังเป็นท่อนที่3กันนะคะชื่อท่อนเนี่ยแปลแล้วเนี่ยจะแปลประมาณว่าฉันมองเห็นแสงสว่างอันอ่อนหวานผ่านดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักของเธอไปลองฟังกันได้เลยค่ะ เชื่อว่าคนไทยหลายท่านจะต้องรู้จักบทประพันธ์ที่มีชื่อว่าสาวเครือฟ้านะคะของพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็นำเรื่องราวของมาดามบัตเตอร์ฟลายเนี่ยมาดัดแปลงอีกทีนึงมาดามบัตเตอร์ฟลายก็เป็นอุปกรณ์ที่แต่งโดยจาโคโมพุชชินีนะคะนักประพันธ์ชาวอิตาเลียนเล่าเรื่องราวของนายทหารหนุ่มชาวอเมริกันชาวมักกันร้อยเอก
BP Pinkerton ที่ไปประจำการอยู่ที่เมืองนางาซากิประเทศญี่ปุ่นแล้วก็แต่งงานกับเกย์ชายหญิงท่านหนึ่งอายุ15เท่านั้นเองโจโจ้ซังชื่อเริ่มคุ้นๆแล้วไหมเชื่อว่าต้องมีคนคุ้นแหละโจโจ้ซังเนี่ยหรือที่หลายๆคนก็ตามชื่อของเรื่องเลยมาดามบัตเตอร์ฟลายก็จะเป็นชื่อที่เขาถูกเรียกเป็นฉายาหนึ่งก็คือมาดามผีเสื้อทีนี้โจโจ้ซังเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเขารักแล้วก็เทิดทูนสามีของเขามากนะคะคุณพิงเกอร์ตันเนี่ยแล้วก็มีลูกชายด้วยกันแม้ว่าตัวโจโจ้ซังเนี่ยจะถูกคนรอบข้างรุมด่าประนามถูกบรรพบุรุษของตัวเองโอ้โหที่บรรพบุรุษที่เป็นผีด้วยนะคือถึงขั้นฟื้นขึ้นมาไม่ถึงขั้นฟื้นหรอกแต่ก็แบบเป็นวิญญาณมาด่าทอประนามแล้วก็เหมือนกับว่าขับไล่ออกจากตระกูลตัดขาดกันเลยเนี่ยคือโจโจ้ซังยอมหมดค่ะจน3ปีผ่านไปเนี่ยทหารท่านนี้เนี่ยพิงเกอร์ตันก็ต้องกลับไปที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าเขาก็ให้สัญญากับโจโจ้ซังนะดิบดีเลยว่านี่เดี๋ยวฉันจะกลับมาหานะแม่ผีเสื้อของฉันอ่ะที่ไหนได้พอเวลาผ่านไปค่ะพิงเกอร์ตันกลับมาอีกครั้งพร้อมกับภรรยาคนใหม่เพื่อที่จะมาพาตัวลูกชายของเขากับโจโจ้ซังเนี่ยกลับไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยโอ้โหทำไมใจร้ายขนาดนี้โจโจ้ซังเนี่ยเจ็บปวดมากๆกับความรักครั้งนี้จนสุดท้ายเขาจึงใช้ดาบของพ่อตัวเองเนี่ยแทงตัวเองจนเสียชีวิตอีกแล้วนะคะโศกนาฏกรรมความรักไม่ต่างจากโรมิโอแอนด์จูเลียตแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเนาะอุปกรณ์ในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยมักจะเป็นเรื่องราวแบบนี้ทั้งนั้นเลยที่ตัวเอกทั้งสองรักกันแต่ว่าพอไม่สมหวังหรือใครคนใดคนหนึ่งจากไปก่อนอีกคนหนึ่งก็จะจบชีวิตของตัวเองตามไปด้วยอย่างไรก็ดีเลยเนี่ยเพลงในอุปกรณ์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเพราะมากก็ไก่ล้านตัวเพราะมากเนื้อเรื่องก็ดีมากๆเลยนะคะมีการตีแผ่เสียดสีอยู่ไม่น้อยเลยในเรื่องของสภาพสังคมเรื่องของการแบ่งชนชั้นเรื่องการวงการเมืองมีหมดเลยใครสนใจเนี่ยลองหาชมได้ใน YouTube เองก็มีนะคะต้องลองดูจริงๆมุกชอบมากๆเลยแล้วก็พุทชินี่เขาโด่งดังอยู่แล้วในเรื่องของการแต่งเพลงที่มีความไพเราะมากๆถ้าพูดถึงเพลงร้องโอเปร่ายังไงก็ต้องพุทชินี่เป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากท่อนนี้ที่มุกจะเปิดให้ฟังจากเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายเนี่ยคือน่าจะเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดนะคะก็คือเรื่องท่อนอุนเบลดีนะคะเป็นท่อนที่โจโจ้ซังเนี่ยร้องโดยที่เขาวาดฝันจินตนาการฉากวันที่พิงเกอร์ตันเนี่ยกลับมาหาตัวเองเนาะคือตอนนั้นพิงเกอร์ตันก็กลับไปที่อเมริกาแล้วเขาก็เลยร้องเพลงนี้อุนเบลดีเพื่อที่จะบรรยายภาพความรักที่ตัวเองวาดฝันน่ะพิงเกอร์ตันกลับมาฉันจะมีความสุขแค่ไหนคนรักของฉันหนุ่มเหมือนกันท่านนี้กลับมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นเพลงสำหรับนักร้องโซปราโนที่โด่งดังที่สุดเพลงหนึ่งของโลกเลยนะคะเดี๋ยวไปลองฟังกันดูได้เลยค่ะเศร้าเนาะวันนี้เศร้ามากๆวาเลนไทน์ทั้งทีวันแห่งความรักไม่ได้หมายความว่ามุกเศร้าแต่หมายถึงว่าบทเพลงหลายๆเพลงเรื่องราวหลายๆอย่างที่ได้นำเสนอไปในวันนี้เนี่ยมันโศกเศร้ามันกินใจมันซาบซึ้งนะคะมีทั้งความรักที่เหมือนจะสมหวังเลยแต่ก็ไปได้ไม่สุดทางหรือความรักที่ตัวฉันมีให้กับใครสักคนหนึ่งแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความรักที่ได้รับการตอบรับกลับมาแต่ก็นำเสนอสิ่งที่อยู่ในจิตใจออกมาเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้และแน่นอนว่าโศกนาฏกรรมความรักที่แสนเศร้าที่ไม่สมหวังแต่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับใครหลายๆคนในอนาคตกับการใช้ชีวิตที่มีความรักว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวเราเองต้องรักตัวเองมากที่สุดนะคะวันนี้
เชื่อว่าหลายๆท่านไม่ใช่แค่คนที่อกหักหรือว่าเศร้าจากความรักแต่คนที่มีความรักเองก็จะได้เห็นมุมมองของความรักที่หลากหลายได้สัมผัสอารมณ์ที่บีบคั้นแล้วก็ได้เสียน้ำตาไปกับบทเพลงไพเราะมากมายซึ่งเพลงส่งท้ายในวันนี้เองเอาให้สุดค่ะเอาให้สุดจริงๆวันนี้มุกจะพาทุกคนไปสุดกับบทเพลง Adagio for Strings ของนักประพันธ์ซามูเอลบาร์เบอร์ที่ไม่ได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความเศร้าหรืออะไรแต่บทเพลงนี้ฟังแล้วเศร้ามากๆบทเพลงที่ถ้าถามว่าเพลงคลาสสิกเพลงไหนบ้างที่เศร้าที่สุดเพลงนี้ของซามูเอลบาร์เบอร์ติดทุกลิสต์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะกอดคอกันร้องไห้ไปด้วยกันแล้วก็เตรียมพบกับวันใหม่ที่มีความสุขมากกว่านี้นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร